สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อเรื่องภาษากับเหตุผลนะคะคราวที่แล้วเรามาถึงเรื่องของการอนุมานนักเรียนคงจะเคยได้ยินคําว่าการอนุมานนะคะการอนุมานนี่ก็คือกระบวนการคิดนะคะหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับภาษากับเตดผลเป็นแน่แท้ทีเดียวนะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลกับข้อสรุป อีกครั้งหนึ่งนะคะการอนุมานเนี่ยเป็นกระบวนการคิดหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มีอยู่ง่ายๆก็คือการอนุมานก็คือการหาข้อสรุปนั่นเองการหาข้อสรุปนั่นเองนะคะโดยที่เรามีเหตุผลอยู่หรือมีข้อมูลจำนวนหนึ่งอยู่แล้วเราหาข้อสรุปจากข้อมูลนั้นนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นข้อสอบที่ค่อนไปทางยากเน่การอนุมานนั้นก็จะออกเรื่องวิธีการอนุมานนะคะวิธีการอนุมานนี้จะมีสองวิธีด้วยกันวิธีแรกนั้นคือวิธีนิรนยัยวิธีนิรนัยนั้นก็คือวิธีการหาข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นกรณีรวมนะคะกรณีรวมคือรวมทุกกรณีเอาไว้นั่นเอง อย่างเช่นเป็นทุกคนทุกประเทศทุกห้องทุกตัวนี่คือกรณีรวมนะคะจากกรณีรวมที่เป็นข้อมูลนี้จะคิดหาข้อสรุปซึ่งเป็นกรณีเฉพาะเฉ<ม>พาะกรณีเดียวจากกรณีรวมนั้นคือถ้าเป็นทุกคนก็เป็นข้อสรุปนั้นก็จะเป็นคนเดียวถ้าเป็นทุกประเทศข้อสรุปก็จะเป็นประเทศเดียว ถ้าเป็นทุกตัวข้อสรุปก็จะเป็นตัวเดียวเพราะฉะนั้นบางทีนักเรียนนะั่นนะคะอาจจะจำการอนุมานโดยวิธีในรในัยง่ายๆว่ารวมไปสู่ย่อยแต่ขอให้เข้าใจคำว่ารวมนะคะว่ารวมนั้นหมายถึงรวมทุกกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเอาไว้ทุกคนทุกประเทศทุกตัวทุกห้องนะทุกกรณีเลยนั่นคือกรณีรวม แล้วจากกรณีรวมนี้ก็จะอนุมานหรือการหาข้อสรุปนะคะวิธีการอนุมานนั่นคือวิธีการหาข้อสรุปว่าจากกรณีรวมนี้เราก็อนุมานไปสู่ข้อสรุปที่เป็นกรณีเฉพาะกรณีเดียวของกรณีรวมนั้นนั่นก็คือกรณีย่อยๆจากรวมไปสู่ย่อยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ วิธีการนิรนัยก็คือวิธีการอุม,มานจากข้อมูลซึ่งเป็นกรณีรวมรวมทุกกรณีเอาไว้ไปสู่ข้อสรุปที่เป็นกรณีย่อยหมายถึงเป็นกรณีเฉพาะกรณีเดียวของทุกกรณีนั้นถ้าหากข้อมูลนั้นเป็นทุกคนข้อสรุปก็จะเป็นคนเดียวในทุกคนนั้นเข้าใจนะคะ ถ้าเข้าใจอย่างนี้นักเรียนลองดูว่าตัวอย่างข้อสอบที่ยกมานี้นักเรียนจะตอบข้อไหนคำถามถามว่าข้อใดเป็นการอนุมานแบบนิรละไหนเป็นการหาข้อสุบแบบนิรละไหนหรือวิธีนิรละไหนก็คือจะรวมไปสู่ย่อยหมายถึงข้อสนับสนุนหรืส่วนที่เป็นเหตุผลหรือส่วนที่เป็นข้อมูลที่ค่อมานี้จะต้องเป็นทุกกรณี แล้วก็ข้อสรุปนั้นเป็นกรณีเฉพาะกรณีเดียวของทุกกรณีนั้นเพราะฉะนั้นท่านนักเรียนดูข้อเลือกที่เขาให้มาข้อแรกปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจอของไทยตกตำ่ำเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีข้อสนับสนุนอยู่ที่คำว่าเพราะตามที่เราเรียนมาใช่ไหมคะข้อสนับสนุนหรือเหตุผลเนี่ยอยู่ที่คำว่าเพราะเพราะเศรษฐกิจทั่วโลก พราะเศรษฐกิจทั่วโลกก็คือเศรษฐกิจของทุกประเทศนั่นเองไม่ดีแในข้อสนับสนุนเป็นทุกกรณีทุกประเทศเลยเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนี้มันไม่ดีแล้วอนุมานมาสู่ข้อสรุปที่อยู่ข้างหน้าคือปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของไทยตกต่ําเศรษฐกิจของไทยก็คือเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งในทุกประเทศในโลกนั้นนั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่เป็นกรณีเดียวของทุกกรณีนั้นก็เข้าลักษณะของวิธีนิรนะไหเลยถูกไหมคะอนุมานจากข้อสนับสนุนที่เป็นทุกกรณีเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกแระเศรษฐกิจทุกประเทศไม่ดีอนุมานมาสู่ข้อสรุปที่เป็นกรณีเดียวก็คือเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทุกประเทศนั้นก็ไม่ดีอันคำตอบก็อยู่ที่ข้อแรกนี่เอง เพราะข้ออื่นนะักเรียนอย่างเห็นดูข้อสองเนี่ยเพราะความประมาทเพราะความประมาทนี้ที่เป็นข้อสนับสนุนก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นทุกกรณีหรือเปล่าหากว่าเป็นทุกกรณีเราก็มาดูข้อสรุปว่าอุบัติเหตุทั้งหลายไม่ได้พูดถึงอุบัติเหตุที่เป็นกรณีเดียวมันทั้งหลายอย่างนี้ก็ยิ่งไม่เข้าลักษณะของนิรนัยถูกไหมคะ ส่วนข้อ3วัยรุ่นสมัยใหม่ต้องแต่งตัวสวยเดินศูนย์การค้าก็ไม่เห็นลักษณะที่จะเป็นข้อสนับสนุนข้อสรุปที่อยู่ในข้อ3นี้ดูจะกล่าวไปทางเดียวกันนะคะถ้าเรามาดูข้อ4ก็ดูจะเข้าลักษณะเช่นเดียวกับข้อ3ความรักของพ่อแม่คือความปรารถนาให้ลูกประสบความสาเร็จเป็นข้อความที่ไม่ได้ ไม่อาจจะแบ่งว่าตรงไหนเป็นข้อสนับสนุนตอนไหนเป็นข้อสรุปเพราะฉะนั้นไปตอบข้อ2 3หรือ4เห็นจะไม่ได้ในลักษณะการที่พิจารณาด้ไหนว่าต้องมีข้อสนับสนุนเป็นทุกกรณีเป็นกรณีรวมแล้วข้อสรุปเป็นกรณีเฉพาะการณีหนึ่งในทุกกรณีนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราจะตอบข้อสอบให้ได้ ทุกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวิธีนิรนัยนักเรียนต้องเข้าใจว่างานนิรนัยเนะะี่ยคะจะมีสามขั้นตอนด้วยกันสขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งกับขั้นตอนที่สองนั้นจะเป็นข้อสนับสนุนหรือเป็นเหตุผลที่จะใช้อนุมานมาสู่ข้อสรุปที่เป็นขั้นที่สามนี่จากที่เราเรียนมาว่านิรนัยนั้นจะรวมไปสู่ย่อย เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นข้อส,สนับสนุนที่มีสองขั้นตอนเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกนั้นจะเป็นกรณีรวมคือรวมทุกกรณีเอาไว้อย่างเช่นทุกคนต้องตายอย่างนี้แล้วก็ข้อสนับสนุนขั้นตอนที่สองนั้นจะเป็นกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งใช้สองขั้นนี้อนุมานมาสู่ข้อสรุปที่เป็นขั้นที่สที่เป็นกรณีเฉพาะอ e ีกรณีหนึ่งนี่คือความ ยุ่งยากเลยนักเรียนอาจบอกว่าหมายมืนตึ๊บเลยมือนเพราะเอ๊ะกรณีเฉพาะในขั้นที่สองกับกรณีเฉพาะในขั้นที่สามนี่มันต่างกันที่ตรงไหนกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งกับกรณีเฉพาะอีกกรณีหนึ่งนั้นต่างกันที่ตรงไหนนักเรียนก็ต้องหาหลักจับยึดจะไม่ได้จะได้ทําได้ถูกไหมคะวิธีที่จะใช้หลักจับยึดก็คือ ขั้นที่2ที่ว่าเป็นกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งนั้นจะเป็นเฉพาะกรณีหนึ่งของส่วนหน้าของขั้นที่หนึ่งส่วนหน้าของขั้นที่หนึ่งคือทุกคนกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งนั้นก็เป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้นอย่างเช่นฉันเป็นคนก็คือฉันเป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้นนั่นเองนั่นก็ว่าเป็นกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งของส่วนหน้าของขั้นที่หนึ่ง ส่วนขั้นที่3จะเป็นกรณีเฉพาะอีกกรณีหนึ่งของส่วนท้ายของขั้นที่1นึะคะกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งนั้นจะแสดงออกที่ประธานของขั้นที่2กับขั้นที่3ต้องเป็นตัวเดียวกันถ้าขั้นที่2เป็นชั้นขั้นที่สามก็ต้องเป็นชั้นนะคะขั้นที่สานั้นจะเป็นกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งของส่วนท้ายของขั้นที่หนึ เพราะฉะนั้นขั้นที่สามก็เป็นฉันก็ยอมต้องตายเช่นเดียวกันได้หรือยังคะขั้นที่หนึ่งทุกคนต้องตายขั้นที่สองฉันเป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้นขั้นที่สามฉันก็ยอมต้องตายเช่นเดียวกันขั้นที่สองนั้นจะเป็นกรณีหนึ่งของส่วนต้นของขั้นที่หนึ่งส่วนขั้นที่สามจะเป็นกรณีของส่วนท้ายของขั้นที่หนึ่งคือต้องตายกรณีหนึ่งนั่นก็คือฉันนั่นเองใช่ไหมฉันเป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้น ฉันก็ยอมต้องตายถ้าเป็นขั้นที่สองเป็นเธอเธอเป็นคนขั้นที่สามประธา,า,า,านก็ต้องเป็นเธอนะเธอก็ยอมต้องตายเช่นเดียวกันถ้าขั้นที่สองเป็นเขาเขาเป็นคนขั้นที่สามประธานก็ต้องเป็นเขาให้เหมือนขั้นที่สองเขาก็ยอมต้องตายได้แล้วใช่ไหมคะลักษณะนี้และในที่ครบทั้งสามขั้นตอนลักษณะนี้ ค่อนข้างจะเยื่นเย้อความเยื่นเย้ออยู่ที่ไหนความเยื่นเย้ออยู่ในลักษณะที่ว่าเหตุผลหรือข้อสนับสนุนนั้นมีสองขั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดจริงๆหรือเขียนจริงๆเนี่ยน,นะคะบางทีอาจจะละไว้หนึ่งขั้นได้ให้เหลือสองขั้นเท่านั้นคืออาจจะพูดว่าทุกคนต้องตายฉันก็ยอมต้องตาย ได้เหมือนกันใช่ไหมคะว่ามันสองขั้นนี้เราอาจจะหาขั้นที่สองได้ถ้าเราเข้าใจนิรนัยสาขั้นตอนวิธีหาขั้นที่สองก็คือใช้ประธานตัวเดียวกับขั้นที่สามเมื่อขั้นที่สามเป็นชั้นขั้นที่สองก็ต้องเป็นชั้นแล้วส่วนท้ายของขั้นที่สองนั้นก็คือส่วนต้นของขั้นที่หนึ่งส่วนต้นขั้นที่หคือทุกคนส่วนท้ายของขั้นที่สก็คือชั้นเป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นจริงว่าถ้าจะนิรนัยเนี่ยหนึ่งสองนั้นอาจจะกล่าวแค่เพียงขั้นเดียวอาจจะกล่าวขั้นที่หนึ่งแล้วข้ามขั้นที่สองไปขั้นที่สามได้เลยเพราะเราสามารถจะหาขั้นที่เราข้ามไปได้ทุกคนต้องตายฉันก็ยอมต้องตายหาขั้นที่เราข้ามไปได้เช่นเดียวกันเราอาจจะลักขั้นที่หนึ่งเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแทนที่บอกทุกคนต้องตายก็บอกว่า ฉันเป็นคนฉันก็ยอมต้องตายแค่เพียงสองขั้นเท่านี้โดยรักขั้นที่หนึ่งเอาไว้เพราะเราสามารถจะหาขั้นที่หนึ่งได้ด้วยวิธีเอาส่วนท้ายของขั้นที่สองไปไว้ที่ส่วนต้นของขั้นที่หนึ่งแล้วเติมทุกลงไปส่วนท้ายของขั้นที่สองคือคนส่วนต้นของขั้นที่หนึ่งก็คือทุกคนอย่างนี้เป็นต้นแล้วส่วนท้ายขั้นที่หนึ่งก็คือส่วนท้ายของขั้นที่สามนั่นเองแล้วเราก็หาขั้นที่หนึ่งได้ว่าทุกคนต้องตาย เราะนั้นไม่จําเป็นจะต้องพูดก็ได้ใช่ไหมเราละวันในฐานเข้าใจว่าฉันเป็นคนฉันก็ย่อมต้องตายหรือไม่ก็ข้ามขั้นที่สองไปทุกคนต้องตายฉันก็ยอมต้องตายนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนต้องเข้าใจขั้นตอนพวกนี้ให้ดีวิธีละกขั้นวิธีข้ามขั้นนะคะนักเรียนจะได้ทําข้อสอบได้ครบทุกลักษณะนะคะนักเรียนดูตัวอย่างข้อสอบตรงนี้ ข้อใดเป็นการนุมานาด้วยวิธีนิรนัยข้อแรกข้อหนึ่งคุณแม่ของนินเป็นนางงามมาก่อนนินจึงเป็นนักเรียนที่สวยที่สุดในชั้นการใช้คำว่าจึงเนี่ยแสดงว่าเป็นข้อสรุปข้างหน้านั้นจะเป็นส่วนที่เป็นข้อสนับสนุนส่วนที่เป็นข้อสนับสนุนคุณแม่ของนินเป็นนางกามมาก่อนนั้นไม่มีลักษณะของ ที่จะเป็นขั้นแรกนะคะขั้นจะเป็นข้อสนับสนุนของนิรไนที่ว่าจะต้องเป็นทุกคนแล้วก็เป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้นอะไรเงนี้นะคะเราไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อหนึ่งไม่ได้เราก็ผ่านมายัางข้อสองนินขยันเรียนที่สุดในชั้นนินจึงสอบได้ที่หนึ่งเสมอมาทุกภาคนะคะนินขยัน เรียนที่สุดในชั้นนินจึงสอบได้ที่หนึ่งเสมอทุกภาคเราจะตอบข้อสองไหมเราก็บอกว่าข้อสองเนี่ยมีสองขั้นตอนโดยกล่าวถึงนินขยันที่สุดในชั้นเนี่ยจะเป็นขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่2ถ้าเราบอกว่านินนั้นเป็นคนเดียวก็น่าจะเป็นขั้นที่สอง ถูกไหมคะนินขยันเรียนที่สุดในชั้นอย่างนี้นินจึงสอบได้ที่หนึ่งเสมอมาทุกภาคนี่คือขั้นที่สแต่ขั้นที่หนึ่งล่ะจะเป็นทุกคนได้ไหมนี่นะฮะทุกคนที่ขยันเนี่ยจะสอบได้เสมอทุกภาคจะจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเราก็ไม่แน่ใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรจะตอบ ถูกไหมคะเราก็ดูผ่านมาข้อสามเมื่อปีที่แล้วนินเป็นหัวหน้าชั้นที่รับผิดชอบปีนี้จึงได้เป็นหัวหน้าอีกดูลักษณะอย่างข้อสามก็จะเหมือนอย่างข้อสองคือใช้จึงแสดงว่าข้างหน้าเป็นข้อสนับสนุนนะคะแล้วก็ข้อสนับสนุนนี้มีมีเพียงขั้นตอนเดียวคือนินเป็นหัวหน้าชั้นที่รับผิดชอบงาน แล้วขั้นที่สามนะสมมุติว่าเป็นนิรนัยขั้นที่สนินจึงได้เป็นหัวหน้าอีกถ้า,างั้นขั้นที่หนึ่งก็ควรจะเป็นอะไรคะผู้ทุกคนที่รับผิดชอบงานนั้นจะได้เป็นหัวหน้าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อเราไม่แน่ใจอย่างนี้เราไม่ควรจะตอบเพราะเราไม่ทราบว่าขั้นที่หนึ่งจะเป็นทุกกรณีไหมเราก็ดู มาถ like so ึงข้อสข้อเลือกที่สี่ใครๆก็ตามที่รู้จักนินจะต้องชอบนินใครๆก็ตามคือทุกคนนั่นเองใช่ไหมทุกคนที่รู้จักนินจะต้องชอบนินถ้าคุณรู้จักนินคุณก็จะชอบนินเช่นกันตรงเลยใช่ไหมคะทุกคนต้องตายคุณเป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้นคุณก็จะต้องตายเช่นกันทุกคนที่รู้จักนิน ชอบนินถ้าคุณเป็นคนหนึ่งในทุกคนที่รูกจากนินเนี่ยนะคะคุณก็จะชอบนินเช่นกันเป็นนิรนัยที่ครบสามขั้นตอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อสี่นักเรียนจำนิรนัยสามขั้นตอนนี้ให้ดีนะคะค่ะแล้วนักเรียนสามารถจะปรับให้เป็นนิรนัยลักษณะต่างๆได้โดยไม่ยากนะคะ นิรนัยที่ครบสมขั้นตอนที่ใช้จึงเชื่อมเนี่ยจะเป็นนิรนัยที่เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นตามขั้นตอนคือจากข้อสนับสนุนมาสู่ข้อสรุปนั่นคือเป็นไปตามขั้นตอนจะใช้สันฐานกลุ่มจึงจากเหตุผลมาสู่ข้อสรุปหรือจากข้อสนับสนุนมาสู่ข้อสรุป เป็นไปตามขั้นตอนส่วนนิรนัยที่สลับขั้นตอนนั้นก็จะใช้สันญานอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเพราะเมื่อใช้กลุ่มเพาะนั้นก็จะให้ข้อสรุปมาก่อนข้อสนับสนุนนั่นเองจึงบอกเป็นนิรนัยที่สลับขั้นตอนกันอย่างตัวอย่างข้อสอบข้อนี้คุณสมคิดต้องเป็นผู้หญิงแน่เพราะเป็นป้าคุณสมชายเขาใช้เพราะเชื่อมแสดงว่าเป็นนิรนัยสลับขั้นตอนกัน ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรท่านนักเรียนเข้าใจในลรนันที่ครบสามขั้นตอนนักเรียนก็เขียนสามขั้นตอนนี้ลงไปเลยหนึ่งสองสามแล้วก็เพราะนั้นต้องอยู่ในส่วนที่เป็นข้อสนับสนุนคือไม่อยู่ในขั้นที่หนึ่งก็อยู่ในขั้นที่สองถูกไหมคะที่เป็นขั้นที่เป็นเหตุผลหรือข้อสนับสนุนส่วนขั้นที่สามเป็นขั้นที่เป็นข้อสรุปเพราะจะมาอยู่ไม่ได้ เราก็เติมเพราะรลงไประหว่างขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองก็ได้เพราะเป็นป้าคุณสมชายละประธานไว้ในขันที่เข้าใจประธานจะเป็นตัวเดียวกับข้อความข้างหน้านั่นเองนั่นก็คือเพราะคุณสมคิดเป็นป้าคุณสมชายคุณสมคิดเป็นคนเดียวแน่เพราะฉะนั้นเราก็เติมลงไปในขั้นที่สองเพราะคุณสมคิดเป็นป้าคุณสมชาย แล้วคุณสมคิดต้องเป็นผู้หญิงแน่นั่นจะเป็นขั้นที่เป็นข้อสรุปก็ต้องอยู่ขั้นที่สามคุณสมคิดต้องเป็นผู้หญิงแน่เราสามารถหาขั้นที่หนึ่งได้ไหมคะแน่นอนหาได้วิธีหาก็คือเอาส่วนท้ายของขั้นที่สองคือป้าเนี่ยไปไว้ที่ส่วนต้นของขั้นที่หนึ่งแล้วเติมทุกลงไปป้าทุกคน แล้วก็เอาส่วนท้ายของขั้นที่สามมาไว้ที่ส่วนท้ายของขั้นที่หนึ่งป้าทุกคนเป็นผู้หญิงคุณสมคิดเป็นป้าคุณสมคิดต้องเป็นผู้หญิงแน่ได้เรียนสังเกตดูนะคะคำช่วยกริยาในลักษณะอนุมานโดยวิธีนิรนัยนนั้นใช้คำว่าต้องหรือคำว่ายอมเพราะอะไรคะ เพราะว่าสรุปมาจากทุกกรณีให้เป็นกรณีเดียวยนี้ย่อมจะไม่มีทางที่จะเลี่ยงไปเป็นอื่นได้ไม่มีทางที่จะพ้นจากการที่จะเป็นเช่นนี้ไปได้เลยนะคะนะจึงใช้ต้องหรือย่อมมันอย่างทุกคนต้องตายฉันเป็นคนฉันก็ยอมต้องตายไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะเป็นอมตะมนุษย์หรือไม่ตายได้เลยนี่ก็เช่นเดียวกันทุก ป้าทุกคนเป็นผู้หญิงคุณสมคิดเป็นป้าคุณสมคิดย่อมเป็นผู้หญิงแน่ไม่มีทางจะเป็นอื่นไปได้เลยอย่างนี้นะคะนั้นจึงน่าสังเกตคำช่วยกริยาในนิรันัยว่าใช้ต้องหรือย่อมโดยเฉพาะขั้นที่หนึ่งนั้นเป็นสัจธรรมคือเป็นหลักความจริงที่ไม่มีทางที่จะเรียกเป็นอื่นได้นะคะเป็นหลักความจริงที่ไม่อาจจะ พ้นจากนี้ไปได้จะคนต้องตายเพราะฉะนั้นข้อสรุปไม่มีทางเป็นอื่นก็ย่อมต้องตายแต่ถ้าขั้นที่หนึ่งเป็นสมมติฐานที่เป็นหลักความจริงที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วเราไม่ได้พิสูจน์ซะก่อนว่าสมมติฐานที่เราตั้งเนี่ยมีหลักวิชาการอะไรมาสนับสนุนหรือเปล่าถ้าไม่มีหลักวิชาการมาสนับสนุนขั้นที่หนึ่งซึ่เป็นสมมติฐานนี้อาจจะทำให้การสรุปของ นิรลนัยไม่เป็นจริงตามนั้นอย่างถ้าเราไปตั้งสมมติฐานส่งๆว่าคนขยันสอบข้ามมหาวิทยาลัยได้คนขยันทุกคนอะไรกํานงองเงี้นะออสอบข้ามมหาวิทยาลัยได้แล้วขั้นที่สองบอกว่าเพื่อนเราคนเนี้ยขยันมากเราจะไปสรุปว่าเพื่อนเราคนนี้จะต้องสอบข้ามมหาวิทยาลัยได้นั้นเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่า สมมติฐานที่อยู่ในขั้นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่หลักความจริงทั่วไปซสแล้วเป็นหลักความจริงที่เราตั้งขึ้นมาแล้วเราไม่ได้พิสูจน์ตามหลักวิชาด้วยแต่ถ้าเป็นสมมติฐานที่มีหลักวิชามาสนับสนุนอย่างทฤษฎีของเลขาคณิตอย่าง้ยะนะคะว่าเส้นตรงทุกเส้นตรงที่ตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะคะมุมประชิดนั้นทุกมุมประชิดเนี่ยจะต้องรวมกันเข้ากับสองมุมฉาก แล้วก็พิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วก็ไปกรณีเฉพาะในขั้นที่สองว่า AB ตั้งอยู่บนเส้นตรง AB นี่เป็นเส้นตรงเฉพาะขึ้นมาเลยตั้งอยู่บนเส้นตรง CD นะคะแล้วเราทราบว่ามุม ABD นั้นเท่ากับ35องศาแน่นอนเราจะต้องมาสู่ขั้นที่3ว่ามุมที่เหลืออยู่คือมุม ABC นั้นย่อมจะต้องเท่ากับ100 15องศาค,คือ180ตั้งเอา65ไปลบอันนี้ไม่มีทางที่จะเป็นอื่นได้ต้องเท่ากับ135องศาเป็นแน่แท้นะคะและนังดูให้ดีว่า x ขั้นที่หนึ่งในริรนยเนี่ยเป็นหลักความจริงทั่วไปหรือไม่หรือเป็นสมมติฐานที่ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องตามหลักวิชาข้อสรุป ในขั้นที่สามต้องเป็นเช่นนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าขั้นที่หนึ่งเป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาตามใจชอบข้อสรุปอาจจะไม่เป็นจริงตามนั้นเพราะนั้นอาจจะใช้คำว่าต้องหรือย่อมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะนี่คือนิรนัยในสลับขั้นตอนที่จะเปลี่ยนไปใช้สันญานกลุ่มเพราะให้ข้อสนับสนุนอยู่ข้างหลังอันน,นี้ลักษณะนิรนัยในละขั้นนั้นครูก็ได้พูดมาแล้ว วันละขั้นที่หนึ่งไว้ในฐานเข้าใจพูดถึงขั้นที่สองและขั้นที่สามเราก็สามารถจะหาขั้นที่หนึ่งได้เช่นเดียวกันนี้ละในที่ข้ามขั้นที่สองเพื่อมาให้เยินเยอะไม่ต้องกล่าวถึงข้อสนับสนุนถึงสองขั้นตอนเราข้ามขั้นที่สองไปแล้วก็ไปสรุปเป็นขั้นที่สามเลยก็ได้เพราะว่าเราสามารถจะหาขั้นที่สองได้โดยวิธีที่ครูได้แสดงให้นักเรียนได้ เห็นและได้ดูไปแล้วได้ฟังไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นข้อสอบที่ยากขึ้นไปขั้นหนึ่งก็จะเป็นข้อสอบที่เป็นนิรนัยขัดแยง้งนิรนัยขัดแย้งก็จะเป็นนิรนัยที่ใช้คําเชื่อมหรือสันธานเป็นสันธานกลุ่มเลยนะคะเป็นสันธานวลีคือใช้ถึงที่อยู่ข้างหน้าประธานในส่วนที่เป็นข้อสนับสนุนนะคะ แล้วก็ใช้แต่เชื่อมเพื่อแสดงความขัดแยง้งแล้วก็ในข้อสรุปข้างหลังแต่นี้จะต้องมีปฏิเสธไม่ปรากฏอยู่ด้วยเพราะข้อสรุปนี้จะขัดแย้งกับข้อสนับสนุนที่เป็นเงื่อนไขที่อยู่ข้างหน้านั่นเองครูเคยพูดให้ฟังในเรื่องภาษากเหตุผลมาแล้ว อันนี้คือลักษณะที่จะเป็นข้อสอบที่เป็นนิรนัยขัดแย้งที่ค่อนข้างจะยากนักเรียนสังเกตจากการใช้สันธานกลุ่มนี้นะคะใช้ถึงแต่ไม่เป็นลักษณะนิรนัยขัดแย้งที่ข้อสรุปจะขัดแย้งกับข้อสนับสนุนที่อยู่กับคำว่าถึงข้อสนับสนุนนั้นลักษณะเป็นเงื่อนไขนั่นเองที่อยู่ข้างหน้าแต่นี้ในกรณีที่ข้อสอบให้มาโดยไม่เห็นปฏิเสธไม่ กริยาที่ให้อยู่ในข้อสอบจะเป็นกริยาที่ตรงข้ามกับที่อยู่กับกริยาที่มีไม่อยู่ข้างหน้านะฮะเช่นข้อสอบปีหนึ่งเขาออกว่าถึงเขาขยันแต่เขาก็ยังยากจนถึงเขาขยันแต่เขาก็ยังยากจนถ้านักเรียนต้องการจะหาว่าเขาเนรนาะอย่างไรนักเรียนต้องเปลี่ยนเข้าสู่เข้าสู่ โครงสร้างของสันธานกลุ่มนี้ให้ได้โดยวิธีเปลี่ยนเป็นกริยาตรงข้ามกับที่เขาให้มาแล้วเติมไม่ลงไปจึงจะคิดตามนิรนัยขั้นตอนได้นะคะสามขั้นตอนได้โดยวิธีเปลี่ยนยังไงเมื่อเขาออกมาว่าถึงเขาขยันแต่เขาก็ยังยากจนเราก็เปลี่ยนเป็นถึงเขาขยันแต่เขาก็ยังไม่ ร่ำรวยร่ำรวยตรงข้ามกับยากจนแล้วเราถึงจะหาตามขั้นตอนได้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจะยากนะคะนิดหนึ่งเราดูนะคะอ่าหเห็นชัด,ชดนี่ถามว่าข้อความใดเป็นข้อสนับสนุนของข้อสรุปต่อไปนี้ แสดงว่าเขากำลังออกลักษณะของนิรละยที่สลับขั้นตอนโดยให้ข้อสรุปมาก่อนข้อสรุปซึ่งเป็นขั้นที่สามมาก่อนราคาข้าวในตลาดโลกคงพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ใหเ้เราหาข้อสนับสนุนข้อสนับสนุนนั้นก็ต้องเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเราจะตอบข้อไหนในข้อเลือกที่เขาให้มา นะคะที่จะเป็นขั้นที่1และขั้นที่2ได้เราก็ดูข้อแรกราคาสินค้าย่อมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวราคาสินค้าย่อมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวว่าเป็นขั้นที่หนึ่งได้หรือไม่นะคะแล้วปีนี้ปริมาณการผลิตข้าวของโลกมีน้อยแล้วก็มาสรุปว่าราคาข้าวในตลาดโลกคงพุ่งสูงขึ้น ะะเราก็จะเห็นว่าไม่อาจจะใช้ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นคำตอบได้เพราะถ้าดูว่าราคาข้าวในตลาดโลกคงพุ่งสูงขึ้นนั้นขั้นที่หนึ่งนั้นก็ควรจะต้องเป็นเอาส่วนท้ายของขั้นที่อะไรฮะขั้นที่สามเนี่ยนะที่เป็นขั้นข้อสรุปเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนคะ เราก็เทียบตัวนะบอกทุกคนต้องตายฉันเป็นคนฉันก็ต้องตายอันส่วนท้ายของขั้นที่สามต้องไปอยู่ที่ส่วนท้ายของขั้นที่หนึ่งนั่นเองนะคะก็คือราคาข้าวนั้นในปีนี้จงพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในส่วนท้ายของขั้นที่หนึ่งซึ่งเรายังไม่เห็นอยู่ในข้อหนึ่งเลยใช่ไหมเออแล้วก็เอาอะไรนะคะต้องแต่ขั้นที่สองนั้นเนี่ยจะต้อง ส่วนทขั้นที่สองจะต้องเป็นส่วนต้นของขั้นที่1ด้วยนะคะเราเติมทุกลงไปเราก็ไม่อาจจะเติมอย่างนี้ในข้อหนึ่งเนียได้แล้วก็มาดูข้อสอปริมาณการผลิตข้าวของโลกในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วถึง12.5ล้านตันเป็นข้อความตอนเดียวที่เราจะมาสรุปเป็นขั้นที่สามที่เป็น และข้อสรุปที่ว่าราคาข้าวในตลาดโลกคงพุ่งสูงขึ้นเนี่ยไม่ได้ดูต่อมาอีกถึงข้อ3ราคาข้าวในประเทศสูงน่าพอใจปีนี้ไทยจะส่งข้าวออกสู่ตลาดโลก2.5ล้านตันก็เช่นเดียวกันเราไม่อาจจะจัดเข้าสู่ขั้นตอนของน,นิรนยัยอย่างที่แนะนำได้เราก็ดูข้อสุดท้ายราคาสินค้ามากักแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลผลิต นักเรียนคงเคยเรียนหลักเศรษฐศาสตร์นี่มานะคะเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ว่าราคาสินค้ามักแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลผล,ผลิตหมายความว่าไงก็หมายความว่าผล,ผลผลิตมีน้อยราคาสินค้านั่นจะสูงถ้าผล,ผลผลิตมีมากราคาสินค้าก็จะต่ำถูกไหมฮะอย่างปีนี้ทุเรียนมีน้อยนะคะ ราคาทุเรียนก็สูงมากเลยปีนี้นี่แต่นี้ตรงนี้เป็นเรื่องของราคาข้าวราคาสินค้ามักแปรผันตรงข้ามกับผลผลิตนั่นคือผลผลิตข้าวมีน้อยราคาก็จะสูงขึ้นอานาที่1นึ่ราคาสินค้าแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลผลิตขั้นที่2ปีนี้ประเทศส่งออกข้าวเนี่ยผลิตข้าวได้น้อย ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทุกประเทศในโลกนี้ใช่ไหมก็บอกประเทศไทยนั้นค่ะราคาข้าวของประเทศไทยในปีนี้หรือราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยนะก็คงจะพุ่งสูงขึ้นมันตรงกับหลักเศรษฐศาสตร์เลยขั้นที่สมตรงนี้นี่นนเราดูนี่ราคาสินค้ามาักแปรผันตรงข้ามกับปริมาณผลผลิตขั้นที่หนึ่งนะซึ่งเป็น ลักษณะสมมติฐานตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วขั้นที่สองซึ่งเป็นกรณีเฉพาะว่าปีนี้ประเทศส่งออกผลิตข้าวได้น้อยขั้นที่สามปีนี้ราคาข้าวในตลาดโลกก็คงจะพุ่งสูงขึ้นถูกต้องตามสามขั้นตอนเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อสี่นะคะค่ะ ส่วนข้อสอบที่เป็นตัวอย่างของนิรนัยที่ละขั้นตอนคือละขั้นที่หนึ่งเอาไว้ในทานที่เข้าใจนะคะก็อย่างตัวสอบตัวอย่างข้อสอบข้อนี้นะคะข้อใดเป็นการแสดงเหตุผลด้วยวิธีนิรนยัยข้อแรกนุชเคยยากจนมาก่อนจึงรู้คุณค่าของเงินมากกว่าศิราที่ร่ำรวยข้อสองจอมแจมชอบฟังนิทาน ดังนั้นเมื่อโตขึ้นน่าจะชอบอ่านหนังสือข้อ3เจือมีความกระตันอยูดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐหรือข้อ4เรืองรองเป็นคนขาดวิจารณาณเพราะเรียนมาจากระบบที่ไม่ส่งเสริมความคิดถ้านักเรียนพิจารณาตามลักษณะของนิรนัยละขั้น นักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าข้อสมเนี่ยจะเป็นคำตอบเขาละขั้นที่หนึ่งไว้ในฐานเข้าใจให้ขั้นที่สองมาคือเจือมีความกระตันอยู่แล้วขั้นที่สเจือจึงเป็นผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐเราหาขั้นที่หนึ่งได้ไหมคะหาได้โดยวิธีเอาส่วนท้ายของขั้นที่สองไปไว้ที่ส่วนต้นของขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคนที่มีความกระตันอยู่ทุกคนนะ่ะอ่ะ คนที่มีความกระตันอยู่ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมอประเสริฐเอาส่วนท้ายของขั้นที่สามไปไว้ที่ส่วนท้ายของขั้นที่หนึ่งอันขั้นที่หนึ่งที่เป็นกรณีรวมดูจะเป็นสัตรรมได้ซ้ำไปนะคะว่าคนที่มีความกระตันอยู่ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรมรมอันประเสริฐจอเป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้น คือเจือมีความกระตันยูขั้นที่3ก็เจือจึงเป็นผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐนะคะนี่คือลักษณะของนิรันยที่ละขั้นที่1ไว้ในความเข้าใจนะคะส่วนนิรันยที่ข้ามขั้นที่2ไปนั้นก็มีตัวอย่างข้อสอบตามนี้เนี่ยนะคะข้อใดเป็นการแสดงเหตุผลโดยวิธีนิรัไยนค่ะดูข้อแรก นักเรียนห้องนี้ส่วนมากนี่เราจะตอบข้อหนึ่งไหมเราก็บอกไม่ได้ถ้าเป็นนิรนยัยนั้นต้องเริ่มจากทุกกรณีขั้นที่หนึ่งต้องเป็นทุกกรณีถ้าบอกนักเรียนห้องนี้ทุกคนอย่างนี้ถึงจะได้นะคะเราก็ผ่านเลยมาอย่างข้อสองมนุษย์ทุกคนต้องการอาหารที่อยู่อาศัยเรื่องนมงหม่มและยารักษาโรค เริ่มจากทุกคนเลยเห็นไหมคะมนุษย์ทุกคนต้องการอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหมและยารักษาโรคแล้วก็มาข้ามขั้นที่สองไปขั้นที่สามเลยฉันก็ต้องการเช่นกันฉันเป็นคนหนึ่งในทุกคนนั้นใช่ไหมก็ยอมต้องการเช่นเดียวกันเราสามารถหาขั้นที่สองได้ไหมได้ขั้นที่สองใช้ประทานตัวเดียวกับขั้นที่สามฉัน แล้วเอาส่วนต้นของขั้นที่หนึ่งมาไว้ที่ส่วนท้ายของขั้นที่สองฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่านี่คือขั้นที่สองฉันก็ย่อมต้องการอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคเช่นกันถูกเลยใช่ไหมคะเราก็ตอบข้อสองส่วนข้อสามเขาฝึกซ้อมการเล่นปิงปองมาเป็นอย่างดีเขาน่าจะ การใช้คำช่วยกริยาน่าจะฟ้องเราพอสมควรว่าไม่น่าเป็นนิรลัไหนนรนลยไนใช้อะไรคะใช้ต้องหรือไม่ก็ย่อมอันเช่นเดียวกันข้อนกักเรียนที่สอบคณิตศาสตร์ตกมักจะสอบฟิสิกส์ตกด้วยมักจะนี้ก็ไม่ใช่คำช่วยกริยาที่จะใช้อยู่ในนิรนัยนะคะนิรนัยใช้ย่อมหรือใช้ต้อง นะคะอย่างข้อสองนียถ้าเราจะเติมคำช่วยกระยาก็เติมได้ฉันก็ย่อมต้องการเช่นกันนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการอนุมานวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือวิธีอุปนยัยวิธีอุปนัยนั้นจะเป็นการอนุมานที่สลับกับนิรไนนิรไนนั้นคือรวมไปสู่ย่อย คือรวมทุกกรณีเอาไว้ไปสู่กรณีเดียวในทุกกรณีนั้นนะคะแต่วิธีอุปนัยนั้นจะให้ข้อสนับสนุนเป็นกรณีย่อย,ย,อย,ย,อยๆๆคือเป็นกรณีเฉพาะเฉพาะเฉพาะแล้วก็นุม,มานไปสู่ข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นจากกรณีรวมนะคะกลับกันกับนิรนยัยเห็นไหมนิรัย รวมไปสู่ย่อยแต่อุปนัยนั้นย่อยไปสู่รวมอุปนัยมีหลายลักษณะนะวิธีปนไนลักษณะแรกนะคะอาจจะเริ่มจากข้อสนับสนุนที่เป็นกรณีย่อยๆหรือกรณีเฉพาะกี่กรณีได้ก็ได้นะคะให้เป็นข้อสนับสนุนกี่กรณีก็ได้ยิ่งท้ามากกรณี เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าข้อสนับสนุนมีมากข้อสรุปก็ยิ่งจะเป็นจริงมากขึ้นถูกไหมคะ,ะตัวอย่างอย่างเช่นนี่เรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งแล้วเราก็มีข้อสนับสนุนเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้อยู่4กรณีเป็นกรณีเฉพาะเฉพาะ4กรณีว่าเพื่อนเราคนนี้เขาเรียนเก่งมากได้สี่ทุกวิชาเลยแล้วเพื่อนเราคนนี้เขาก็ข,ขยัน แล้วครูที่สอนเขาเนี่ยดีทุกคนเลยเป็นกรณีที่ 3. แล้วมากรณีเฉพาะกรณีที่4ว่าพ่อแม่ของเพื่อนเราคนนี้สนับสนุนให้เพื่อนเราเนี่ยเรียนอย่างเดียวเลยไม่ต้องช่วยทำงานบ้านไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นให้เรียนอย่างเดียวทีเดียวนะคะให้ไปเรียนเพิ่มเติมด้วยให้เรียนในที่ต่างๆที่รู้ว่า เป็นสถานที่เรียนที่ชั้นยอดเลยอะไรอย่างเงี้ยหาตำราตำราหให้อย่างดีอะไรอย่างเงี้พ่อแม่สนับสนุนทุกอย่างให้เขาเรียนนี่คือกรณีเฉพาะเฉพาะเกี่ยวกับเพื่อนเราคนนี้4กรณีเป็นข้อสนับสนุนที่ทำให้เราอนุมานมาสู่ข้อสรุปว่าเขาน่าจะนักเรียนสเกตนะาคำช่วยกริยาน,นั้นใช้น่าจะ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ใช่ย่อมหรือต้องเพราะอะไรก็เพราะว่าข้อสนับสนุนไม่ได้ยกมาทุกกรณีนั่นเองเมื่อไม่ได้ยกมาทุกกรณีข้อสรุปนี้ก็เพียงน่าจะเป็นควรจะเป็นอาจจะเป็นพึงจะเป็นมักจะเป็นไม่ใช่ย่อมหรือต้องเป็นเพราะข้อสนับสนุนและเหตุผลที่ไม่ได้ยกมาเนี่ยอย่างเช่นว่าเขาตรงต่อเวลาไหมข้อสุขภาพดีหรือไม่ ถ้าเขาเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาอยู่ที่โรงเรียนอาจจะไม่มีปัญหาอาจารย์ที่โรงเรียนอาจจะไม่ตายเอนดูมาเข้าห้องสอบช้าเ็าบอกอมาเถอะลูกมาสอบเขาก็ยังได้สอบเขายังได้สี่อยู่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากเขาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปยังสถานที่สอบอาจารย์คุมสอบไม่ได้รู้จักเขาเขามาเกินเวลาที่กําหนดอาจารย์ไม่ให้เขาสอบ ไม่ได้สอบสักหนึ่งวิชาเขาก็อาจจะสอบไม่ได้หรือว่าสุขภาพก็ไม่ดีอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอา,อาจารย์ที่โรงเรียนอยากให้มาสอบทีหลังก็ยังได้สี่อยู่แต่ถ้าไปเข้าสู่สนามสอบมาสอบทีหลังไม่ได้ไม่ได้ไปสอบสักหนึ่งวิชาเขาก็อาจจะสอบเข้าหมายวิไลไม่ได้จึงบอกว่าในลักษณะอุป,ปนยัยนั้นข้อสรุปจึงยัง ไม่อาจจะใช้ยอบหรือต้องหรืยังไม่อาจจะเป็นจริงตามนี้เพราะว่า,ข,าข้อสนับสนุนนั้นไม่ได้ยกมาทุกกรณีข้อสนับสนุนหเหตุผลที่ไม่ได้ยกมาอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ข้อสรุปนี้ไม่เป็นจริงก็สรุปจึงใช้คำช่วยขียาแค่เพียงน่าจะควรจะอาจจะพึงจะมักจะมีอยู่ปีหนึ่งใช้คำว่าสม สมก็คือควรน,นั่นเองบางทีซ้อนว่าสมควรแล้วจะมีจระหรือไม่มีจัะก,ก็ได้นะใช้หน้าเฉยๆก็ได้ใช้ควรเฉยๆอัดเฉยๆแล้วก็ใช้สมเฉยๆก็ยังได้เห็นไหมฮะมาที่หลังข้อสอบอยังใช้คํเครียาเห็นจะดูจะได้ด้วยนะฮะในส่วนที่เป็นข้อสรุปนี้จะใช้อย่างนี้ละไหนว่าย่อมหรือต้องนั้นไม่ได้นะคะ นักเรียนก็ดูตัวอย่างข้อสอบข้อนี้ฝนตกชุกและหนักมากในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในเดือนกันยายนและตุลาคมถ้าน้ำเหนือหลากน้ำทะเลหนุนสูงและมีฝนตกชุกและหนักเช่นเดือนสิงหาคมน้ำก็น่าจะท่วมกรุงเทพได้ถามว่าข้อความข้างต้นเป็นการอนุมานโดยวิธีใด แน่นอนนักเรียนคงไม่ตอบนี้ละไหนนักเรียนก็ผ่านขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมาขั้นมายัางข้อที่สามและข้อที่สี่ที่ว่าเราตอบข้อที่หนึ่งและข้อที่สองไม่ได้ก็เพราะข้อสรุปอยู่กับคำว่าก็ใช่ไหมน้ำก็น่าจะท่วมกรุงเทพได้ใช้คำช่วยกริยาน,น่าจะบอกเรารู้ฟ้องเราพอสมควรว่าไม่ควรจะตอบนี้ละไหนกริยาช่วยเช่นนี้เป็นอุปนัย แต่นี้จะเป็นอุปนัยในข้อสองขอโทษในข้อสามหรือข้อสี่กันแน่ข้อสามว่าอุปนัยเพราะเป็นการโนุมานจากกรณีเฉพาะเฉพาะไปสู่ข้อสรุปซึ่งเป็นกรณีรวมหรือเป็นข้อสี่อุปนัยเพราะเป็นการสรุปจากกรณีรวมไปสู่กรณีเฉพาะแน่นอนนักเรียนต้องไม่ตอบข้อสี่เพราะถ้ากรณีรวมไปสู่กรณีเฉพาะเฉพาะแล้วก็ต้องเป็นนิรไยแต่นี่ เป็นอุปนายเมื่อเป็นอุปนายต้องเป็นกรณีเฉพาะเฉพาะไปสู่ข้อสรุปซึ่งเป็นกรณีรวมกรณีเฉพาะเฉพาะที่เขาใช้เป็นข้อสนับสนุนในข้อสอบนี้ก็คือ 1. ฝนตกหนัก2ฝนตกชุก3น้ำเหนือหลาก 4. น้ำทะเลหนุนสูงเป็นกรณีเฉพาะเฉพาะ4กรณีแล้วก็มาสรุปเป็น น้ำก็น่าจะท่วมกรุงเทพได้นะคะนี่คือลักษณะอุปนัยแน่นอนนะคะวันนี้ครูก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาต่อกันในประหัสหน้าให้ได้เห็นการนุมานโดยวิธีอุปนยัยให้ครบทุกลักษณะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ